วัสดีชาววอร์ปแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมได้โค้ดจาก Wargaming มานะครับเป็นโค้ดรถเช่านะฮะของ Samoa SM นะครับซึ่งคันนี้เป็นรถพรีเมียม Heavy Tank ของฝรั่งเศสนะครับที่เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเอามารีวิวให้ชมกันนะครับได้โค้ดมาเมื่อวานนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานได้7วันนะครับซึ่งวันนี้ก็เมื่อวานได้เล่นนะครับแล้ววันนี้ก็เลยเอามารีวิวกันให้ดูนะว่ามันเจ๋งยังไงสมควรที่จะซื้อหรือเปล่าน่าซื้อไหมน่าเล่นไหมยังไงนะครับก็คันนี้มีความพิเศษจาก Heavy Tank คันอื่นๆที่เป็นสายออโต้โหลดก็คือในเรื่องของความหนานะครับมีเรื่องของความหนาเข้ามาสังเกตดูนะที่นี่นะเพจที่ตัวรถด้านหน้านะครับค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะหนาอยู่ถึง140มิลกันเลยทีเดียวนะฮะคือหนามากนะครับหนามากเลยนะครับแล้วก็เป็นออโต้โหลดด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันหนาแล้วเนี่ยเขาก็จะเลยเขาก็เลยลดในเรื่องของความคล่องตัวสปีดลงไปนะครับก็จะเป็นเฮฟวี่แทงค์ที่จะเป็นสไตล์เฮฟวี่แทงค์นะครับที่มันหนาๆหน่อยนะครับอืดๆหน่อยแต่ว่าจะเล่นปืนออโต้โหลดซึ่งมันก็ยังมีความขัดกันอยู่เนาะแต่ว่าเราจะลงลึกในเรื่องของรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของพลรถนี่จะมี4คนนะจะมีผู้การพลปืนพลขับแล้วก็พลวิทยุนะครับซึ่งผมย้ายมาจาก MXM 454นะครับแล้วก็ผมติดอุปกรณ์ไว้3อย่างก็จะเป็นกล้องเคลือบผิวเลนส์นะครับแล้วก็ตัวปรับเสถียรแล้วก็พัดลมนะครับก็ในเรื่องของสเปคต่างๆเดี๋ยวผมจะไปดูรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบนะครับกับรถในสายวิจัยด้วยแล้วก็ในรถพรีเมียมคันที่มันใกล้เคียงกันนะครับเรามาดูในเรื่องของสเปคนะครับสำหรับ Samoa SM คันนี้นะครับเปรียบเทียบกับสายวิจัยอย่าง MX 5010นะครับแล้วก็รถพรีเมียมเทียร์8นะครับที่เป็นรถพรีเมียมมีเดียมแทงค์นะครับก็คือลอเรียน 40T แล้วก็เทียร์9นะครับแบทแชท 25TAP นะครับเพราะว่า4คันนี้นะครับปืนท็อปเนี่ยก็จะใช้ปืนเป็นขนาด100มม SA47 เหมือนกันหมดเลยนะครับดูนะเป็นคาลิเบอร์ขนาด100มิลหมดเลยนะครับแล้วก็มีดาเมจเฉลี่ยต่อนัด300เท่ากันหมดนะครับแล้วก็มีการเจาะเกราะอยู่ที่232เท่ากันหมดนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็จะต่างกันไปอย่างเช่นตัว Samoa SM เองเนี่ยจะมีใน1คลิปเนี่ยก็จะมีอยู่5นัดนะครับส่วน50100 6นัดนะครับ 40T นี่มีอยู่4นัดแล้วก็ Batchat Tier 9นี่จะบรรจุอยู่6นัดนะครับแต่ละนัดมีดาเมจเฉลี่ยเท่ากันนะ300เท่ากันนะครับแต่ว่าเวลาโหลดระหว่างนัดเนี่ยจะต่างกันนะครับสังเกตได้ว่า Samoa SM เนี่ยมีเวลาโหลดต่อนัดเนี่ยเร็วกว่าทุกคันเลยนะครับมีเวลาโหลดต่อนัดอยู่แค่ 2.25 วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น 2.5 แล้วก็ 2.73 นะครับซึ่งจะใช้เวลาโหลดต่อนัดนานกว่านะฮะ DPM ตัว Samoa SM ก็ทำได้ดีกว่าอยู่ที่ 2,001 นะครับ DPM นะนอกนั้นก็อยู่ 1,600 1,700 1,800 นะครับเพราะว่าการโหลดใน1คลิปเนี่ยหรือว่าใน1แมกกาซีนเนี่ยจะทำได้ดีกว่าด้วยนะครับก็คือ5นัดเนี่ยโหลดอยู่ที่ 35.97 นะครับซึ่งลอเลียน 40T เนี่ยใช้เวลาโหลดอยู่ 35.24 ก็จริงแต่ว่าได้มาแค่4นัดเท่านั้นนะครับส่วนอีก2คันนี่ใช้เวลา 48.61 นะครับส่วน Batchat นี่44เลยทีเดียวนะฮะก็ DPM ตัว Samoa ดีกว่าแต่ว่า Samoa เนี่ยมันต่างจาก3คันนี้โดยสิ้นเชิงตรงที่ว่ามันความเร็วเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะช้ามากนะครับซึ่ง3คันนี้จะได้ในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวนะครับแต่ Samoa ก็ได้เกราะที่มีความหนาเพิ่มขึ้นมาเป็นการชดเชยนะครับแล้วก็ยังมีมุมกดถึงลบ10ด้วยกันนะฮะดูนะฮะมุมกดลบ10สูงที่สุดนะครับส่วน50100เนี่ยลบ9นะฮะลบ9 50T ลบ8แล้วก็ Batchat AP นะฮะลบ6นะครับในเรื่องของ Aiming Time นะฮะโซมัวก็ทำได้ดีเหมือนกันอยู่ที่ 2.3 เท่านั้นนอกนั้นก็จะ 2.8 2.5 แล้วก็ 2.4 นะครับคือในเรื่องของปืนเนี่ยโซมัวทำได้ค่อนข้างดีมากๆในเรื่องของแฮนดิ้งนะครับแล้วก็การรีโหลดกระสุนเนี่ยทำได้ดีมากๆรวมไปถึงมุมกดด้วยนะครับในส่วนของโมบิลิตี้นะครับหรือว่าการเคลื่อนที่หรือว่าความคล่องตัวเนี่ย
ตัวโซมัวเนี่ยทำได้ด้อยสุดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องความหนาเข้ามาชดเชยนะครับทำความเร็วสูงสุดได้37กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งคันอื่นเนี่ยก็50 60ขึ้นนะครับก็มีกำลังแรงม้าอยู่ที่700แรงม้านะครับกำลังจำเพาะอยู่ 12.5 เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่ามีความหนาเข้ามาชดเชยก็คือในเรื่องของด้านหน้าของตัวรถเนี่ยหนาถึง140นะครับส่วนป้อมปืนเนี่ยด้านหน้าหนา120นะครับ HP อยู่ที่1450นะฮะระยะมองก็จะด้อยลงไปนะครับก็จะมองอยู่แค่370โดยพื้นฐานนะครับผมถึงได้ใส่กล้องเคลือบผิวเลนลงไปนะครับเรามาดูในส่วนของเกราะกันบ้างนะครับเกราะที่บอกว่าหนาอยู่140พอทำมุมเอียงแล้วเนี่ยจะหนาขนาดไหนนะครับเริ่มจากเพดล่างนะครับเพดล่างนี่จะมีไซส์อยู่นิดเดียวนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็แคบๆหน่อยนะครับหนาประมาณ180 190นะครับ180ปลายๆเนาะถึง190นะฮะส่วนเพดบนขึ้นมาปุ๊บจะหนา196นะครับขึ้นไปถึง200แล้วก็212นะครับ212นี่ยังไม่ได้เอียงตัวรถนะครับจะหนาประมาณนี้ถ้าเอียงตัวรถปุ๊บประมาณนี้ก็จะหนาเพิ่มขึ้นนะครับจาก207ขึ้นไปถึง220กว่าๆนะครับ220 230อาจจะไม่ถึง230หนาขึ้นไปก็มีความหนาให้เห็นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทางด้านป้อมที่บอกว่าด้านหน้าหนา120นะครับเริ่มจากดูแล้วเนี่ยไม่มีสเปซอาร์เมอร์เลยเนาะไม่มีสเปซอาร์เมอร์เลยไม่มีเพดไม่มีแผ่นรองปืนด้วยนะครับก็เป็นเขียวๆแบบนี้นะฮะเริ่มจากด้านล่างก่อนดีกว่านะฮะหนากัน160 150 130 140นะครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับมาทางใกล้ๆกับกระบอกปืนกันบ้างนะครับ180 190นะครับก็จะพอๆกันทั้งสองข้างนะครับมี200นิดๆด้วยนะครับแล้วก็มีตุ่มบนหัวนี่หนาอยู่109 108นะครับ118นะฮะค่อนข้างบางนะครับคือในส่วนของหัวเนี่ยยิงไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะหนากว่านะครับแต่ว่าความหนาระดับนี้ในระดับเทียร์8เนี่ยก็สามารถยิงได้นะไม่ยากมากนะลูกธรรมดาส่วนใหญ่ก็ยิงเข้าได้แต่ว่าถ้าเจาะต่ำกว่า200เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าเขาเอียงรถมากเกินไปก็ยิงเข้าแท็กแล้วก็ทะลุเข้าแท็กไปที่ตัวรถก็เข้าได้ไม่ยากหนาแค่180นะฮะ200ถึง80180ถึง200นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเป็นออโต้โหลดนะครับแต่ว่ามีความคล่องตัวที่มันลดลงแต่ว่าได้ความหนาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์การเล่นก็จะต่างออกไปนะฮะก็ในช่วงแรกๆที่ได้จับนี้ก็ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปหาวิธีเล่นไปนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าปืนกระบอกนี้นี่ยิงในระยะกลางได้ค่อนข้างดีนะครับระยะไกลนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระยะกลางระยะใกล้เนี่ยดีมากนะครับมีความแม่นยำให้เห็นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความหนาเข้ามาช่วยบ้างนะเข้ามาช่วยบ้างความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันด้อยก็จริงนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเล่นในลายที่เป็นลายของเฮฟวี่แทงค์ที่เดินเข้าไปถึงจุดได้ไม่ยากนะครับเล่นแบบนั้นดีกว่าแล้วก็หาจังหวะยิงหาที่ซ่อนหาที่กำบังที่มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็คอยยิงสนับสนุนเอานะครับเพราะว่าเรายิงเสร็จหมดคลิปแล้วเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการโหลดพอสมควรนะครับเราต้องหาที่ปลอดภัยในการโหลดนะฮะก็เดี๋ยวไปดูผมเล่นกัน2เกมนะครับเชิญชมครับในเกมแรกนะครับผมมาอยู่ในแมปฮิลนะครับหรือว่าแมปเหมืองนั่นเองนะครับเกิดทางฝั่งเหนือนะฮะซึ่งอยู่ในห้องเทียร์10ด้วยนะครับปกติผมเล่นคันนี้เมื่อวานที่เล่นไปเนาะก็เล่นไปสักพักหนึ่งนี่ก็เจอเป็นท็อปเทียร์นี่บ่อยมากเลยนะสำหรับคันนี้นะก็ไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ว่าถ้าใครได้ซื้อมาเนี่ยจะได้เป็นท็อปเทียร์บ่อยเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมพยายามจะหาเกมที่เล่นกับเทียร์10มาให้ดูกันนะครับก็เป็นเกมนี้นะครับอยู่ในห้องเทียร์10นะครับแต่ว่าไม่มีจอนเนาะก็ดีไปนะฮะห้องเทียร์10ห้องเทียร์9แล้วก็มีเทียร์8ด้วยผมก็หลังท้ายครับเป็นอยู่กลางห้องนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเล่นตรงกลางเลยผมขึ้นมาเล่นตรงกลางเลยเพราะว่าไม่มีจอนเนาะก็เดี๋ยวหาจังหวะยิงเอานะครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้ว1แมกกาซีนตรงนี้เห็นนะ
P44 Pantera Pantera ครับโอ้โหหนีไปแล้วไม่ทันนะไม่ทันไม่งั้นก็หมดแม็กไปแล้วเนี่ยมีช่องอยู่เล็กๆนะตรงนี้ยืนได้นะถ้าไม่โดนล้วงนะถ้าพูดถึงไม่โดนล้วงเนี่ยยืนได้นะเพราะว่าไม่มีจอนะหาช่องยิงครับเห็นครับซูเปอร์คอนเคอเรอร์ครับ1นัดเข้าไปที่เพจล่างครับ2นัดครับเอาบล็อกได้ด้วยฮะ3นัดครับเหลืออีก2นัดครับปล่อยให้หมด4ฮะอีกนัดนึงแม่5A ครับไม่เข้านะฮะได้แท็กไปนะครับยิงไป5นัดเข้าไป4นัดครับเป็นที่น่าพอใจนะฮะเป็นที่น่าพอใจถึงแม้ว่านัดนึงจะเฉลี่ยอยู่300ก็เถอะนะครับแต่ว่า5นัดครับ535ครับ 1,500 เลยนะฮะตอนนี้ยิงไป 1,251 นะครับก็ใช้ได้นะในชุดแรกโหลดอยู่ 34.43 ครับตอนนี้ก็โหลดเข้าไปฮะ P44 Pantera ครับด้านหลังครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะยังโหลดไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็หนึ่งหน่อยขอจ่าจ่าหน่อยมันไม่ได้ทันทีเอ้าโดนล้วงครับ1ทีครับสำหรับซุปเปอร์คอนเคอเรอร์นะแม่เหมือนจะแค้นส่วนตัวนะครับวิ่งขึ้นมาล้วงเลยนะครับผมก็สวนเข้าไปอีกนัดหนึ่งก็ยังได้อีกนัดหนึ่งนะก็ยังโอเคอยู่เทอร์เทิลส์ครับเจ้าเต่าถึกนะพยายามจะขึ้นมาด้านหลังเห็น CDC อยู่ครับหาอยู่เจอแล้วนะฮะ1นัดเข้าไปครับไม่หลบแม่หลบไปแล้วนะฮะเหลืออีก2นัดครับซุปเปอร์คอนเคอเรอร์ฮะยังไงดีแม่ช่องมันไม่ได้นะ 5A นี่นิ่งเลยอยู่ด้านหลังนะครับเทอร์เทิลส์ครับอยู่ตรงนี้นี่เล่นง่ายดีนะเล่นได้สบายสบายถ้าไม่มีจอนี่โอ้โหแจ่มเลยนะครับแจ่มเลยเพราะว่าหินเนี่ยมันไปอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับทำให้เราเนี่ยกินแดนเข้ามาได้นิดหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอ่ะเทอร์สเล็งหัวหน่อยซะหน่อย1นัดเข้าไปครับเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดนึงได้อยู่ครับสแนปโดนฮะแล้วก็โหลดครับวิ่งเข้ามาแปะหินหน่อยนะฮะไม่ถึงก็ต้องแปะมากก็ได้นะครับเรามีระยะในการมองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมมองอยู่451เนี่ยก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะพอเห็นด้วยนะพอเห็นได้บ้างนะมีออบเจกต์263ทีมผมนี่ขึ้นมาช่วยบู๊ด้านหน้านะดีมากเลยเหมือนมีคนพยายามจะยิงลอดช่องเข้ามาหาผมแต่ว่าไม่ลอดเข้ามาเนี่ยใช่มั้ยฮะติดบล็อกตลอดเอ้า M103 1นัดครับ2นัดเข้าไป 5A นี่ผมเจาะไม่เข้านะลูกธรรมดาเจาะไม่เข้าเจาะเพชรล่างไม่เข้าผมคือความลำบากของออโต้โหลดอย่างหนึ่งคือมันต้องยิงให้หมดชุดอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนเป็นลูกชนิดอื่นได้นะครับอย่างเช่นเราอยากเล่นลูกทองลูก APCR อย่างเงี้ยเราต้องยิงชุดเก่าให้หมดก่อนนะครับCDC ฮะอะไรยิงได้ก็ยิงไปก่อนนะเก็บไปครับ 2Q ครับ 5A นี้ผมยิงเพจล่างลูกธรรมดานี่ยิงไม่เข้านะมีอีกจุดหนึ่งก็คือบนหัวเขานะแต่ว่ามันก็ยิงยากอยู่นะบนหัวเนี่ยรอโหลดครับนิ่งๆไปฮะ34วิตอนนี้ก็เหลืออีก10กว่าวินะครับอีก3วิออกมาล้วงหน่อยสิได้ไหมเอ่ยมันเห็นแต่หัวนะเนี่ยเห็นแต่หัวแล้วยิงค่อนข้างยากนะแล้วก็โดนยิงสวนกลับมาด้วยล้างเหลืองเลยเมื่อกี้เพื่อนลุยนะฮะเราก็ตามครับทางนี้ครับ P34 ไม่โดนแม่รีบยิงเลยไม่โดนเลย 5A ครับเทล่างอีกทีนึงดูซิจะเข้าไหมไม่ก็เด้งไปโดนด้านหน้าเลยนะแล้วก็ไม่ทันเพื่อนนะครับคันสุดท้ายครับISU 152ไม่ทันแล้วล่ะนะลุมกันขนาดนั้นนะดูสกอร์14-1นะก็ทำดาเมจไปเยอะพอสมควรเลยนะครับ 3,001 นะครับกับเทียร์10นี่ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่กับเทียร์10นี่ก็โอเคอยู่นะปืนนี่ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะบล็อกไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาเจาะเกาะกันดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ก็เล่นได้ดีนะปืนนี่ดีเลยนะแม่นยำใช้ได้เลยนะครับก็ได้เลข2ไปนะครับได้เงินมา 95,000 แล้วก็ค่าประสบการณ์ 2,065 นะครับทำดาเมจไป 3,135 นะครับคิวไป2คันคะแนน
เพียวๆเลยก็1251นะครับค่า EXP นะครับค่าประสบการณ์เพียวๆเนี่ย1251นะครับก็ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะยิงไป18นัดเข้าเป้า15เจาะเกราะ12นะครับดาเมจรวม 3,001 นะครับมีแอสซิสต์อีก250นะครับมีบล็อกไปทีหนึ่งเนาะ400บล็อกไป400เนาะหักค่าซ่อมไป 5,000 ค่ากระสุน 18,000 นะครับค่ากระสุนก็แพงอยู่นะอันนี้ขนาดไม่ได้ใช้ลูกทองนะครับก็แพงอยู่แล้วก็ยุทธปัจจัยอันหนึ่ง 3,000 นะครับก็ได้เงินมาใช้ 68,000 นะครับถ้าเป็นบัญชีธรรมดาก็ 36,000 ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะโอเคใช้ได้เลยนะ 30,000 นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกสักเกมหนึ่งนะเกมที่2เชิญชมเลยครับในเกมที่2ครับผมก็ได้มาเป็นท็อปห้องเลยนะครับผมบอกแล้วว่ามันเป็นท็อปเทียร์ท็อปห้องบ่อยนะคันนี้นะไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะสำหรับคนที่ซื้อคันนี้มาเล่นแล้วนะโซโม SM นะคอมเมนต์กันได้นะว่าเป็นท็อปเทียร์บ่อยหรือเปล่านะเพราะว่าผมเท่าที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นแค่เมื่อวานนะวันเดียวเองนะครับไม่เต็มวันด้วยนะเล่นไปพักนึงผมได้เป็นท็อปเทียร์แล้วก็ท็อปห้องเนี่ยบ่อยพอสมควรเลยเจอเทียร์10นี่นับเกมได้เลยนะครับไม่กี่เกมเองนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวะหรือเปล่าน่าจะเป็นที่จังหวะมากกว่าเนาะแต่เมื่อวานเป็นแบบท็อปเทียร์ท็อปห้องบ่อยมากๆนะมันก็เลยทำให้เราเล่นง่ายด้วยผมก็เลยพยายามหาจังหวะที่ผมเล่นกับเทียร์10เนี่ยมาโชว์กันนะครับอันนี้เกมนี้เป็นท็อปห้องเลยนะครับก็มีเทียร์6เทียร์7เทียร์8นะครับแล้วก็มีจอนกันด้วยครั้งละ3คันนะอยู่ในแมป Fishing Bay นะครับผมก็มาที่ผมชอบมานะครับคือตรงกลางแมปเนี่ยโดนยิงเยอะดีแล้วก็ยิงเขาได้เยอะดีนะเห็นครับ T3485M ครับทางซ้ายมือนะแต่ว่ายิงไม่ได้มีกำแพงบังอยู่นะครับคือที่ผมกล้ามาเล่นข้างบนตรงนี้ตรงกลางเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของการพลางตัวนะแต่ว่าเป็นเรื่องของระยะการมองที่ผมมีระยะการมองค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีมุมกดที่ดีด้วยนะฮะตรงนี้มันเป็นเนินพอดีก็ใช้มุมกดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ระยะการมองอยู่451นะก็น่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็มีเกราะที่ค่อนข้างหนานะหนาเลยล่ะบล็อกได้เห็น KV2 เต็มนะ1นัดเข้าไปครับ2นัดเข้าไป332แล้วก็เรียบร้อยครับอุ้ยรูเฟอร์ครับบลายมาฮะบลายมาโดนฮะไฟผมยังไม่ขึ้นนะเขาบลายเขาคือเขาสุ่มมานั่นแหละเขารู้แน่นอนว่าตรงเนี้ยน่าจะมีคนน่ะแล้วก็เผอิญว่ายิงเข้ามาโดนด้วยนะโดนรูเฟอร์ยิงไปทีนึงเหลืออีก2นัดครับโหลดใหม่ครับ34วินะฮะโหลด34วิโหลดใหม่ครับโหลดเสร็จแล้วเราก็ไปแปะแล้วก็ไปยิงต่อนะครับระหว่างนี้ก็ช่วยเขามองนิดหนึ่งครับทางซ้ายมือมี T3485M อยู่มี MX12T ทีมผมนะเข้าไปซุ่มอยู่ในพงหญ้านะอยู่ในพุ่มไม้นะครับช่วยมองอยู่ด้วยนะครับเหลืออีก7วิฮะ IS ครับบุกขึ้นมาทางด้านขวาตรงนี้มีช่องให้ยิงไหมไม่มีนะบ้านบังนะครับถอยไปหน่อยนี้จะยิงได้ไหมแอบมันต้องหาเนี่ยมันต้องถ้ายิงไม่ได้ก็คือต้องหาที่ยิงนะฮะด้านหน้าเห็นที3485ครับซัดเข้าไป1นัดครับเรียบร้อยครับเอาไฟขึ้นแล้วผมแปะฮะแปะตรงนี้เลยฮะแล้วก็บล็อกรูเวอร์ฮะรูเวอร์เห็นผมแล้วยิงเข้ามาผมขอคืนบ้างเข้าแท็กไป1นัดเกล็ดล่างครับ1นัดเข้าไปครับเต็มๆ2นัดเข้าไปครับแลกกันไป3นัดเน้นๆฮะคือมันโหลดระหว่างนัดเนี่ยโหลดเร็วนะจนเป้าผมยังหุบไม่สุดเนี่ยมันโหลดเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบยิงนะฮะถ้าระยะไกลขนาดนี้ผมจะเล็งให้สุดแล้วค่อยยิงนะครับแล้วก็จอนเราก็เก็บไปนะฮะรูเวอร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับ SP14 ครับยิงกับโปเกโต้46อยู่นะฮะแล้วก็ไม่หนีด้วยนะก็โดนยิงก็ไม่หนีด้วยนะวิ่งเข้ามาอีกนะฮะแม่เขาคิดอะไรของเขาอยู่วิ่งเข้ามาก็โดน12ทีทีผมยิงนะเรียบร้อย เรียบร้อยไปนะฮะผมก็โหลดอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็โหลดเสร็จแล้วตอนนี้ขยับหลบจอนหน่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เขาวิ่งเข้ามาแล้วไฟติดทางซ้ายมีเฮลแคทครับสแนปไปครับแม่ได้แท็กนะได้แท็กอยู่แล้วก็นี่อีกนัดหนึ่งครับเต็มๆแล้วก็เพื่อนก็เก็บไปครับนัดแรกนี่เป้ามันใหญ่อยู่นะก็ยังดียังโดนแท็กขาดอยู่นะ
โปเกตโต้46ด้านหน้าครับเอก3นัดผมไปนะฮะขึ้นแล้วฮะเพราะว่าทางขวาไม่น่าจะมีคนแล้วถ้ามีก็เห็นอย่างนี้แหละนะฮะที150นะเพราะว่าสายตาผมค่อนข้างดีไงผมบอกแล้วผมมั่นใจในเรื่องของระยะการมองผมนะนัดที่2กระเด้งครับนี่เหลือนัดหนึ่งเหลือนัดหนึ่งมาปล่อยกับโปเกตโต้ดีกว่าได้ไหมไม่ได้นะอยู่หลังกำแพงอยู่หลังกำแพงโหลดใหม่ดีกว่านะครับตรงนี้โหลดใหม่ดีกว่าแล้วก็แปะไว้ก่อนครับในระหว่างนี้เนี่ยผมต้องหาพื้นที่ที่แบบว่าป้องกันตัวเองได้นะครับที่มันใหญ่ๆอย่างเช่นอันนี้เนี่ยโอเคอยู่นะเป็นตึกล้างๆทางพังที่มันโอเคโอ้โหจอนใจคอแม่งยิงผ่านซอกตึกมาเลยนะผ่านแบบเฉียวหัวผมไปเลยอะข้ามหัวผมไปเฉยเลยโอ้นี่น่าจะเป็นฝั่งเขายิงเข้ามานะติดกำแพงไปครับเนี่ยกำแพงผมช่วยไว้ได้เยอะนะในระหว่างโหลดนะปลอดภัยมากๆโปเกตโต้ขยับพร้อมกับผมกำลังโหลดเสร็จพอดี1นัดเข้าไปครับนัดที่2ขยับพอดีนะฮะผมก็โหลดเสร็จพอดีเลยนะได้มา2นัดจอดลงอีกแล้วติดสตันไปโปเกตโต้เรียบร้อยครับผมเดินทางนี้ฮะมี150นะฮะ T150แล้วก็ KV2 นะครับน่าจะอยู่หลังบ้านไหนสักที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าระยะการมองของทั้ง150แล้วก็ทั้ง KV2 เนี่ยสู้ผมไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเห็นก่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็เรียบร้อยอ้าวไม่โดนนะไม่โดนเพื่อนเราเก็บไปนะไม่เป็นไรครับเติมครับตอนนี้ฮะอ้าวนี่ไง KV2 ซะหน่อย1นัดเข้าไปครับได้นัดเดียวแล้วได้นัดเดียวก็ปล่อยเพื่อนไปฮะ12ทีทีมผมไปแล้วฮะด้านหน้าไปสปอร์ตแล้วผมก็ขึ้นไปเติมฮะแล้วก็ไปช่วยสปอร์ตด้วยอาศัยเนี่ยพงยุ่งพงหญ้าอะไรนี่แหละไล่ไปฮะตามลายเขาวิ่งตามลายไปมี M44 ฮะทางด้านขวาผมไม่สนใจฮะเพราะว่าผมยิงไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไกลแล้วก็ไม่ทัน12ทีอยู่แล้ว12ทีเขาเก็บได้แน่นอนนะครับในระหว่างนี้ผมโหลดใหม่ด้วยนะฮะเจอที28โปรโตไทป์ครับผมไม่ได้เป็นคนเจอนะฮะเพื่อนเป็นคนเจอนะผมยังโหลดไม่เสร็จเหลือประมาณ10วินะครับรอไปก่อนนะฮะเล็งไว้ก่อนจะยิงตรงไหนดีนะเพดล่างเพดล่างหรือว่าบนหัวตรงแก้มดีตรงไหนดีนะฮะโหลดเสร็จแล้วอ้าวหายฮะหายโหลดเสร็จปุ๊บหายปั๊บรอครับรอดีกว่านะครับเล็กแค่4คันนะเจอแล้วนะฮะหันแก้มมาแบบนี้ก็เนี่ยแหละฮะ1นัดเข้าไปครับนัดที่2ที่เดิมครับแม่รีบยิงไปหน่อยเนาะโอเคครับได้มา2นัดครับตอนนี้ก็ชี้เป้าไป 2,000 นะแต่ว่าดาเมจยิงไป 4,100 แล้วนะครับเห็นแบบยิงเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรื่อยๆจริงๆนะ M12 ครับ1นัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับได้มาอีกคิวนึงเป็น2คิวครับอีก2คันครับStuller Emule นะแล้วก็ GW Panther นะฮะก็คงจะไม่ทันนะเพราะว่าเราเชื่องช้าเนาะก็ต้องหาทำเลในการยิงดีๆหน่อยเป็นหนึ่งเป็นเนินอะไรอย่างนี้ก็จะดีนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ยิงเยอะหน่อยนะครับเกมนี้ตอนนี้ก็ยิงไป 4,500 แล้วนะครับแอสซิสต์ไปอีก 2,000 นะฮะแจ่มเลยแจ่มเลยบอกได้เลยว่าแจ่มนะฮะโอเคครับผมไปดูคะแนนกันดีกว่าในเกมนี้ก็ได้ที่2มาได้เลข2มานะครับได้ Confederate หรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้ High Caliber แล้วก็ Tanker Sniper นะครับยิงนอกระยะ300เมตรนะครับเพราะว่ามันแมปกว้างๆหน่อยนะครับได้เงินมา 130,000 ครับประสบการณ์ 2,001 นะครับได้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะยิงไปทั้งหมด 4,505 นะครับคิวไป2คันแล้วก็ครับประสบการณ์เพียวๆนี่ 1,289 นะครับเยอะเลยยิงไป21นัดเข้าเป้า19เจาะเกราะ16นะดาเมจรวม 4,500 แล้วก็แอสซิสต์อีก 2,000 นะหักค่าซ่อมไป 4,200 นะฮะค่ากระสุน 21,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 3,000 เหลือเงินมาใช้ 100,000 เลยนะ 100,000 กับ 5,900 นะครับแจ่มเลยนะสำหรับคันนี้นะแต่ว่าอาจจะแบบขัดใจนิดนึงเพราะมันอืดๆเนาะคือออโต้โหลดที่เราเคยเล่นมาในสายฝรั่งเศสเนี่ยมันจะคล่องหมดเลยนะคล่องหมดเลยเข้าไปปุ๊บปล่อยทั้งแมกกาซีนปึ้งๆแล้วก็ถอยออกนะครับคือจะเล่นสไตล์นั้นแต่คันนี้มาแบบ
มาใหม่เลยนะครับคือมาแบบแข็งๆหน่อยนะครับมีความแข็งหน่อยแต่ว่าอืดๆแล้วก็เป็นออโต้โหลดนะก็จะเล่นแปลกๆหน่อยก็ต้องหาวิธีเล่นกันนะครับก็ต้องหาพื้นที่ดีๆในการเล่นต้องอาศัยกำบังค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันต้องอาศัยแบบยิงหมดแม็กแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาหรือว่าถอยกลับมาเอาตัวรอดในการโหลดอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องคอยดูแล้วก็ผมก็ใช้ในเรื่องของระยะการมองที่ค่อนข้างดีเนี่ยตรงนี้มาช่วยด้วยเนาะมันจะได้ช่วยมองจะได้ทำคะแนนได้ดีๆหน่อยนะก็เอาฝากกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ